Musk M-U-S-K มีใครรู้จักไหมคืออะไรผู้หญิงอาจจะรู้ง่ายกว่าผู้ชายน้ำหอมมันกลิ่นหอมน้ำหอมภาษาไทยเขาเรียกว่ากลิ่นชะมดเสียงรู้จักก็ว่าไม่รู้จักกลิ่นนี้ไม่ใครรู้จักมาเสียงเสียงมันเป็นกวางเป็นกวางชนิดหนึ่งอยู่ส่วนใหญ่อยู่เมืองจีนแล้วต้องฆ่ากวางแล้วก็เป็นน้ำที่อยู่ในต้อมของชมดเราถามเรื่องนี้เพราะว่ามีมันก็เป็นนิยายจีนโบราณเรื่องชมดเรียกว่าชมดเสียงชมดตัวนี้เกิดหอมขึ้นมาว่าเอ๊ะมันกลิ่นหอมเหลือเกินมันอยู่ที่ไหนมันเกิดจากอะไรไปดูรอบๆตัวก็ไม่เห็นที่ไม่เห็นพืชไม่เห็นต้นไม้ที่หอมหอมที่ตรงกับกลิ่นนี้ก็เลยออกเดินทางพยายามหาแหล่งที่เกิดของกลิ่นหอมนิยายก็มีประจนภัยมากมายจนกระทั่งสุดท้ายวันใดวันหนึ่งก็ได้ทราบว่ากลิ่นนี้เกิดจากกายของตัวเองนึกว่าอยู่นอกตัวเองที่จริงเกิดในต้อมของตัวเอง ก็เป็นหนึ่งในหลายร้อยนิทานหลายร้อยนิยายที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมกับทุกๆวัฒนธรรมในโลกว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดมีความหมายมากที่สุดหรือถ้าจะในสำนวนของจีนในเรื่องนั้นว่าหอมที่สุดหรือว่าสวยที่สุดเพราะที่สุดก็เป็นสิ่งที่อยู่กับเราตั้งแต่แรกแต่เรามองข้าม ขอบอุปมาอย่างหนึ่งเหมือนน้ำแข็งกับน้ำน้ำแข็งก็เกิดจากน้ำแต่ลอยอยู่ในน้ำในการที่น้ำแข็งลอยอยู่ในน้ำเป็นเรื่องธรรมดาซะจะไม่มีใครหรือว่าน้อยคนที่เคยคิดว่าทำไมมันจึงลอยได้แต่มันเป็นความพิเศษของน้ำที่ทำให้น้ำเมื่อแข็งตัวแล้วจะลอยอยู่ในน้ำได้ให้นักเรียนศึกษาเรื่องนี้และถามอาจารย์วิทยาศาสตร์ว่ามันแปลกทำไมที่เมื่อเราดู
ก้อนน้ำแข็งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรฮะก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำไอซ์เบิร์กใช่ถูกต้องเป็นไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กนี้จะมีเอกลักษณ์ของมันไอซ์เบิร์กก็ต้องไม่เหมือนกันแต่ละก้อนไม่เหมือนกันแต่ไอซ์เบิร์กทุกๆก้อนก็เกิดจากน้ำเป็นส่วนหนึ่งของน้ำในที่สุดก็คงละลายเป็นน้ำเหมือนเดิมท่านธรรมะอยากจะเปรียบเทียบกับมนุษย์ว่าเหมือนน้ำบุคลิกของคนแต่ละคนเหมือนก้อนน้ำแข็งเกิดจากน้ำประกอบด้วยน้ำมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ในที่สุดก็เป็นเรื่องน้ำนั่นเองนั่นเราแต่ละคนก็มีบุคลิกไม่เหมือนกันแต่เราก็เป็นน้ำเหมือนกันในทางพุทธศาสนาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดในการเป็นผู้มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาสมมติว่าคนเราเกิดศรัทธาหรือว่ามีน้ำใจขนาดจะบริจาคตายคนเราเนี่ยสองมีตายสองใช่ไหมบริจาคไปอันหนึ่งมันก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่ได้เจ็บไข้แต่ป่วยเป็นของสำรองอยู่ที่วัดเราที่อเมริกามีลูกศิษย์คนไทยคนหนึ่งโจโจเขาก็เป็นผู้อุปถัมภ์พระอย่างดีเขาเป็นโรคตายพระที่วัดลูกหนึ่งจึงบริจาคตายท่านเพื่อช่วยลูกศิษย์ช่วยชีวิตของลูกศิษย์นี่เป็นตัวอย่าง แต่ที่อยากจะพูดวันนี้สมมติว่าเรามีกะละมังใหญ่ๆวางไว้บนอาสนะแล้วคนเราเล็กบริจาคตายทีละตายทีละตายเอาตายมารวมกันอยู่ในกะละมังใหญ่ๆเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่มีใครต้องการใช้เอาคืนได้เราจะรู้ไหมว่าตายไหนเป็นของเราที่เราก็ภูมิใจสังขารร่างกายของตัวเองมากยึดมั่นถือมันมากแล้วก็เป็นแค่นั้นแม้จนกระทั่งว่าดัดหูออกไปวางไว้เป็นก้อนใหญ่เนี่ยเราก็จะรู้ไหมว่าหูเท่าไหร่ของเรานะถ้าไม่เจาะหูอาจจะช่วยรู้เอาตาออกมาวางไว้ตาวางไว้เนี่ยจะ50คนรอยดวงเราจะรู้ได้ไหมว่าตาของใครของไม่มีใครรู้หรอกรู้ได้ยากนั้นเราดูกายแต่ละส่วนที่เราภูมิใจเหลือเกินหรือว่าไม่พอใจเหลือเกินก็เป็นสักแต่ว่าเรื่องของธรรมชาติอย่างหนึ่งเรื่องการในการภาวนาในการภาวนาของเรานั้นอย่างเช่นผู้ที่ออกบวชในพุทธศาสนาเป็นสามเณรพิธีการบวชสามเณรมีส่วนสำคัญที่พระอุปัชฌาย์ให้ข้อภาวนา5ข้อเกสาโลมานาขาตันตาตัจโจและต้องกล่าวกลับไปตัจโจทันตานาขาโลมาเกสาคือผมขนและฟันหนังเวลาคนเรา
มีศรัทธาออกบวชในทางพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเรียนรู้เรื่องวินัยเรื่องอะไรต่ออะไรยังไม่ค่อยรู้แต่ท่านให้เราเริ่มต้นศึกษาธรรมชาติของผมธรรมชาติของขนของเล็บของฟันของหนังว่าเป็นสักแต่ว่าของธรรมชาติเท่านั้นนั้นถ้าเราพิจารณาให้เห็นผมเป็นสักแต่ว่าผมมันจะมีประโยชน์อะไรไหมมันก็เป็นสัญญาใหม่คือก่อนหน้านี้เรามันจะมองผมแต่ในแง่ว่าสวยหรือไม่สวยใช่ไหมแต่นี้เราก็มีมุมมองใหม่แง่ความคิดใหม่ก็นอกจากว่ามองว่าสวยหรือไม่สวยแล้วดูดีหรือไม่ดีแล้วจิตใจก็ยังระลึกได้ว่าง่ายๆก็เป็นแค่ผมผมที่ดูสวยเหลือเกินแต่ถ้าเราเคยสังเกตในร้านตัดผมบางทีก็มีผมกระจัดกระจายก็เพราะเหตุไมเวลาเราอยู่มันก็ติดหัวเราในมันจะอย่างหนึ่งพอตัดออกไปมันก็ดูอย่างหนึ่งมันก็แปลกดีเหมือนกันขนเล็บฟันหนังก็เหมือนกันถ้าเป็นส่วนของกายที่เรามองเห็นนั่นเราก็เห็นเล็บก็สักแต่ว่าเล็บเด้อเล็บของเรานี่เราก็ไม่ตั้งใจให้มันงอกใช่ไหมต้องเป็นเรื่องของมันเองมันเรียกว่าเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ธรรมะขั้นสูงสูงได้อยากจะรู้ว่าอนัตตาแปลว่าอะไรก็ดูเล็บตัวเองดูผมด้วยผมก็ไม่เป็นตามความต้องการของเราใช่ไหมมันจะเป็นตามเรื่องของมันแต่เราอาจจะมีส่วนแต่งมันได้บ้างอย่างเช่นมันก็งอกออกมาก็ไม่ต้องปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงก้อนถึงเท้าเราก็ตัดได้นั่นก็มีส่วนหนึ่งหรือว่าคนอยากจะย้อมมันก็ย้อมสีของมันได้แต่ยังไงก็ตามผมก็ยังเป็นผมเหมือนเดิมขนก็ขนเหมือนเดิมเล็บก็อย่างนี้ฟันก็อย่างนี้ทุกอย่างให้เห็นว่าธรรมชาติที่ตายตัวก็มีแต่จะมีบางส่วนบางอย่างถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันเราสามารถตกแต่งได้ในบางส่วนที่ธรรมชาติให้เราอย่างเช่นเรื่องของฟันฟันก็เป็นอย่างนี้เราเกิดมามันก็เป็นธรรมชาติของมันแต่เราก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยว่าเราจะรักษาความสะอาดมากน้อยแค่ไหนเราจะแปรงฟันทุกวันไหมจะแปรงฟันทุกวิธีไหมเราจะ เราศึกษาเรื่องฟันว่ามีเหตุปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ฟันผุแล้วเราก็ควรจะงดเว้นจากสิ่งนั้นหรือไม่สิ่งใดที่ทำให้ฟันแข็งแรงเราก็ศึกษาสิ่งใดที่ทำให้ฟันดูไม่งามหรือทำให้ปวดฟันหรือว่าเป็นปัญหาเราก็เรียนรู้คือส่วนหนึ่งคือฟันก็คือฟันสิ่งที่เราจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขก็มีอยู่บางส่วนแต่ว่าเป็นส่วนที่ธรรมชาติให้เราจะให้ฟันเราบนเป็นไปตามความต้องการของเราในทุกๆประการเป็นไปไม่ได้หนังก็เหมือนกันเราก็ทาครีมแล้วก็ทานั่นทานี่มันก็มีส่วนที่ทำให้หนังดูดีแต่ถ้าจะให้เปลี่ยนสีนะให้อาตมาเปลี่ยนเป็นขาวเป็นแบบไทยๆมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าจะไปอาบแดดมาทุกวันมันก็ยังไม่ใช่ของจริง
ถ้าไปอยู่ในที่มืดมืดไม่นานแล้วก็กลับเป็นขาวเหมือนเดิมแล้วว่าหนังก็มีบางส่วนที่เราจะแก้ได้หรือเปลี่ยนได้และบางส่วนที่แก้และเปลี่ยนไม่ได้ทีนี้เราเรียนรู้จากธรรมชาติของกายก็ได้หลักสำหรับชีวิตทั่วไปว่าบางสิ่งบางอย่างตายตัวแน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่บางสิ่งบางอย่างถ้าเราจับหลักเข้ามันได้เข้าใจเหตุให้เกิดความเจริญเหตุให้เกิดความเสื่อมเราก็เข้าไปปฏิบัติในทางที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะเกิดผลที่ต้องการอย่างเช่นเรื่องการตัดฟันเนี่ยเราก็ทำให้ฟันไม่ให้ฟันดูตรงดูดีก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่จะให้ขนาดของฟันเปลี่ยนไปช่องว่างระหว่างฟันหายไปมันก็มันนี่มันเกินที่เราจะทำได้นะฉะนั้นปัญญาในชีวิตประจำวันคือการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติว่าส่วนไหนที่เราต้องยอมรับและส่วนไหนที่เราไม่จำเป็นต้องยอมรับแต่ในส่วนที่เราไม่จำเป็นต้องยอมรับส่วนที่เปลี่ยนได้แก้ได้เราต้องดูจิตนาว่าแก้เพื่ออะไรผลดีผลเสียเป็นอย่างไรทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่กำลังรับผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ใน200ปีที่ผ่านมาพอมนุษย์สนใจศึกษาโลกนอกตัวมากก็จับหลักว่าทำอย่างนี้มันก็จะได้ผลอย่างนี้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นการพิจิตรธรรมชาติและเป็นการ เปลี่ยนเปลี่ยนธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ในระยะสั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศในระยะยาวคนเราเห็นแก่ตัวเป็นธรรมดาคือถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาคิดมีโอกาสที่จะทำธุรกิจอะไรสักอย่างซึ่งทราบว่าเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและอาจจะเกิดผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมร้อยปีข้างหน้าแต่ในปัจจุบันอาจจะได้กำไรหลายล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านบาทส่วนใหญ่ชั่งน้ำหนักแล้วระหว่างกำไรในมือร้อยล้านกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร้อยปีข้างหน้าคนก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเอาเงินใช่ไหมก็คิดว่าร้อยปีข้างหน้ายังไงไงเราก็ตายไปแล้วตัวเราก็ไม่ต้องรับผลกรรมอันนี้คือความคิดคับแคบของคนที่ไม่ปฏิบัติแล้วก็แบ่งแยกตัวเองออกจากเพื่อนมนุษย์แล้วก็เอาแต่การตอบสนองความต้องการในระยะสั้นเป็นหลักแต่ผู้มีจิตใจสูงสามารถเห็นภาพรวมเห็นก็มีความรู้สึกว่าแม้คนทุกวันนี้ในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนในอนาคตที่ยังไม่เกิดก็จะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายในวัฏสงสารพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไปได้ยากแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่คนที่เราพบในชาติปัจจุบันเป็นผู้ที่เราไม่เคยรู้จักในชาติก่อนเกือบทุกคนนะเราเคยมีความผูกพันกันรู้จักกันตั้งแต่ชาติก่อนอาจจะหลายภพหลายชาติและในอนาคตก็เหมือนกันคนที่เกิดในอนาคต100ปีข้างหน้า200ปีข้างหน้าที่หรือว่าอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปอาจจะอีก20ปี30ปี50ปี
ที่จะต้องรับความทุกข์ความทรมานจากความวิปริตของระบบนิเวศก็ล้วนแต่เป็นคนที่เคยเกิดกับเราเคยมีความผูกพันกับเราเคยเป็นพ่อเป็นแม่ของเราเคยเป็นลูกเป็นหลานของเราการเราเปิดใจกว้างยอมรับความจริงมากขึ้นทัศนคติต่างๆความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าคนเราต้องเรียนรู้ต้องเปิดใจกว้างรับทราบตัวความจริงถ้าเรารับทราบตัวความจริงเล็กๆน้อยๆความคิดความต้องการความชอบความไม่ชอบก็จะต้องสอดคล้องก็ต้องตรงกับมุมมองอย่างนั้นถ้ามุมมองเปิดกว้างขึ้นแนวความคิดความค่านิยมมันก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราเห็นอย่างเช่นสมมติว่าเราเห็นอะไรอยู่นู่นมันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเราก็จะมีความคิดบางอย่างแต่พอเราเข้าใกล้สักน้อยหนึ่งก็เห็นว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งความรู้สึกจะไม่ทราบว่าคืออะไรมาสู่โอ้ผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งความคิดความมองทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเข้าไปใกล้เข้าไปอีกอ๋อเป็นคุณพ่อของเราเองความคิดที่เกิดขึ้นในสมองในเวลานั้นทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปในความรู้สึกนึกคิดอะไรต่อหลายนี่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราเห็นสิ่งนั้นชัดขึ้นจะเป็นอะไรเปลอๆเป็นโอเป็นร่างมนุษย์คนหนึ่งอ๋อเป็นมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งโอเป็นพ่อของเราเองนี่พอเราเห็นชัดแล้วความคิดไม่ใช่แค่ว่าแตกต่างกว่ากับที่เป็นตอนแรกแต่มันถูกต้องกว่าเพราะเราเห็นชัดกว่าเป็นผู้ชายคือพ่อของเราเองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตถ้าเรามองไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดความคิดก็ไม่ชัดความคิดก็ไม่ถูกต้องความคิดก็ไม่ลึกซึ้งแต่พอเราดูเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาเข้าไปสังเกตเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นความคิดความมองความต้องการทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะปรับตามนั้นทั้งการที่เราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ใช่เป็นปรัชญาอย่างเดียวต้องเป็นความจริงที่เราทุกคนก็สัมผัสได้ในการรับรู้ว่าใช่เกิดการสัมผัสหรือความรู้สึกแต่ยังไม่เหมือนกันถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วในการที่จะเอารัดเอาเปรียบใครจะไปปองร้ายพยายามสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ใครไม่ว่าโดยกายไม่ว่าโดยวาจาเนี่ยมันจะไม่มีแล้วที่ว่าไม่จะพูดหยาบพูดส่อเสียดพูดให้คนอื่นเจ็บใจเสียใจนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการขาดปัญญาเพราะเรามีปัญญาแล้วเข้าใจธรรมชาติของเราธรรมชาติของเขาแล้วไม่มีทางที่คนที่มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงจะไปทำอะไรพูดอะไรให้คนอื่นเสียใจทุกข์ใจไม่ทำตามกิเลสก็คือไม่ทำด้วยการขาดปัญญาจิตใจมีปัญญาก็เป็นจิตใจที่ธรรมชาติต้องเมตตาต้องเห็นอกเห็นใจกันเป็นธรรมชาติของผู้ที่รู้ที่เห็นวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรแก่เวลาขอให้ที่หลังเพียงแค่นี้